เห็นแล้วว่าน่าจะเป็นผู้บริหารหรือใครก็ตามที่เดินผ่านเราลูกมีหน้าที่อย่างเดียวมีโง่เฮงคนนี้เดาว่าน่าจะเป็นผู้บริหารส่วนระดับใดนึกไม่ออกแต่น่าจะระดับสูงพอสมควรให้ไหว้ไปเลยลูกไม่ต้องเกรงใจเขาเลยอย่าได้แคร์สื่อไหว้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีแบงค์บางแห่งนะลูกนะเราเห็นโง่เฮงเขาเลยรีบไปไหว้เขาเลยที่ไหนได้ล่ะรอปภแต่งตัวแบบโอ้โหเป็นสูตรเลยลูกไหว้ไปก่อนเพราะมันเกิดอะไรขึ้นพวกนี้เขาจะแบกเรานะคะเขาจะบอกว่าน้องคนนี้สุภาพมากดีมากนะคะทักทายไปเลยแล้วก็นักนักขณะที่เรากำลังยืนอยู่หน้าลิฟต์ให้แสดงโอกาสนี้แหละมันถือโอกาสของเราแล้วกดลิฟต์ให้เขาเลยไม่ต้องไปเกรงใจกดลิฟต์คอยให้แล้วถอยกลับมานะคะเข้าไปในลิฟต์ก่อนแล้วโค้งแล้วบอกว่าชั้นไหนครับโอ้โหบางคนลูกต้องกดเกือบทุกชั้นยินดีให้บริการไม่ใช่หน้าตาโหลูกนี้ปล่อยให้กดเองก็ดีเกือบทุกชั้นนะคะดังนั้นตัวนี้มันเป็นการแสดงน้ำใจในระดับหนึ่งแล้วคนที่อยู่ในลิฟต์บังเอิญเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เขาก็จะจำลูกได้นะคะอันนี้เรื่องของบุคลิกภาพเล็กๆน้อยน้อยเอาแล้วนะคะเราเข้าสู่เรซูเม่กันเรซูเม่มันไม่ยากหรอกเพราะเดี๋ยวนี้รุ่นของลูกเนี่ยมันสามารถดาวน์โหลดเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งนะคะทุกอย่างเนี่ยไว้ที่ ejobeasy.com แล้วลูกก็เปิดเข้าไปนะคะเพียงแต่จะเน้นว่าลูกบอกไหมลูกบางคนเนี่ยหน้าตาเป็นอีกแบบยังไงพอรีทัชเข้าแบบโอ้โหต้องเรียกพบเลยอะยังไงไม่เรียกไม่ได้ก็ต้องมาเลือกหารูปที่ดีที่สุดและต้องเป็นรูปสีลงทุนนิดนึงลูกรูปสีตอนนี้ประมาณ200นะคะ200ก็ต้องทุ่มทุนสร้างและถ้ารูปไหนเป็นรูปที่ดีมากที่สุดนั่นแหละลูกก็ไปจัดการรูปนี้มาเยอะนิดนึงอย่าขี้เหนียวลูกเตรียมไว้เลยนะคะแล้วองค์กรใช้ไม่ต่ำกว่า4ใบอยู่แล้วนะคะเตรียมพกมาให้เรียบร้อยรูปถ่ายติดให้เรียบร้อยชื่อนามสกุลสำคัญนะคะลูกเวลาทำเรซูเม่เนี่ยเขาจะเน้นว่าลูกจะต้องทำเรซูเม่ได้อย่างน่าอ่านลำดับที่1ลำดับที่2สั้นและกระชับอ่านแล้วเข้าใจภายในเวลาสั้นๆลำดับที่3ผิดไม่ได้ถามว่าเรซูเม่นี้ควรจะทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตอบให้ได้หัวใจลูกไทยหรืออังกฤษถ้าไทยกด1มีมือถือใช่ไหมถ้าอังกฤษกด2อารมณ์ชูนะลูก1หรือ2พร้อมแล้วลองกด1เนี่ยไม่อยากรับเด็กที่ไม่รู้ภาษาเลยดังนั้นวิธีการไม่ยากเราเตรียมตัวที่บ้านเราได้ใครก็ตามที่อยู่ตอนนี้ปี4ค่อยๆทำนะคะเพราะลูกยังมีเวลาแต่ใครที่อยู่ปี3ครึ่งที่จะต้องจบลูกไม่มีเวลาแล้วล่ะดังนั้นรีบทำอย่างเร็วที่สุดแล้วตรวจอาจารย์เน้นคำว่าตรวจนะคะแล้วให้เพื่อนข้างเคียงหรือพี่ๆที่เป็นพี่ที่ผ่านประสบการณ์ทำงานแล้วให้อ่านดูเขาคอมเมนต์อะไรเราก็ฟังแล้วแก้ลูกเพราะเรซูเม่นั้นจะไม่เห็นตัวตนของลูกมันเป็นการขายตัวเองก่อนเลยด้วยภาษาเขียนของลูกดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญภาษาอังกฤษเขียนภาษาไทยไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปก๊อปจากอีเมลจากอินเทอร์เน็ตทั้งหลายอย่าเพิ่งไปก๊อปเมื่อเรารู้ตัวตนของเราแล้วเขียนออกมาแล้วอ่านแล้วมันคือใช่เราหลังจากนั้นไม่ว่ากันใจจริงเนี่ยไม่อยากนะแต่ของลูกมันไม่ค่อยมีเวลาไงนะคะใจจริงไม่อยากแต่เอาเป็นว่าถ้าก๊อปแล้วกรุณาก๊อปให้ดูแล้วเป็นตัวเราคือมาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะเท่าที่อาจารย์เคยเจอเราอยู่องค์กรใหญ่ขนาดมันก๊อปขออนุญาตนะลูกเวลาเราคุยกันหลังไมค์ขนาดมันก๊อปนะมันยังเป็นคนไม่ระมัดระวังเลยวันที่ไม่แก้ลูกเพราะเดาว่าก๊อปมาเนี่ยเขาคงใส่ตั้งแต่2008ของลูกนี่2011ถูกไหมลูกมันยังก๊อปเป็น2008อ่ะแล้วมาสมัครงาน2011น่ะแล้วจะรับไหมลูกมันก็ไม่อยากรับแล้วนะคะดังนั้นตรวจสอบให้ดีเพราะนี่คือชีวิตของเรานะคะไหนอยากได้เป็นภาษาเอาภาษาไทยให้น้องเขาก่อนค่ะนะคะดังนั้นตัวเนี้ยของลูกเนี่ยเรา
ยังมาไม่ถึงนะคะมันยังมาไม่ถึงดังนั้นให้เราสิ่งสำคัญเลยเมื่อออกจากห้องนี้อาจารย์เน้นนะเมื่อออกจากห้องนี้แล้วหลังจากสอบเสร็จสอบเทอมหนึ่งเนี่ยเสร็จเทอมแรกเนี่ยเรียบร้อยพยายามไปหางานพิเศษนิดนึงเพราะลูกจะมีภาษีดีกว่าคนที่มาตัวเปล่าพร้อมกับปริญญาจำไว้นะอย่างน้อยๆลูกก็มีฝึกงานตอนปี4แต่มันแค่เดือนเดียวไงเมื่อแม้ว่าอ่ะก็ยังดีเดือนนึงใครก็ตามที่องค์กรที่ลูกไปฝึกงานเขาไม่ได้ให้ใบเขาเรียกว่าใบผ่านงาน1เดือนเนี่ยให้รีบทำจดหมายไปขอซะแต่ต้องทำจดหมายไปขอนะอย่ายกหูโทรศัพท์ไปขอเด็ดขาดเพราะถือว่าไม่สุภาพมีหลายๆแห่งที่นักศึกษาฝึกงานอาจารย์เคยฝากนักศึกษาฝึกงานเนี่ยให้กับองค์กรแห่งหนึ่งก็เน้นกันเลยเพราะใครที่เป็นเด็กฝากอาจารย์จะเน้นเลยขอดูตัวกันหน่อยคุยกันนิดนึงแต่จะได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกนะแต่ลงแป้งให้หน่อยนึงหลังจากนั้นเขาเข้าไปทำงานแค่เดือนเดียวนะช่วงขณะที่เราเรียกว่านักศึกษาช่วงปี3เนี่ยเขาจะมีการฝึกงานปรากฏว่าไปทำตัวดีมากเลยไงพี่เขาบอกเลยว่าจบเมื่อไหร่เขาบอกตั้งปีนึงนะคะพี่คอยจะคอยแต่อย่าเกินปีนะถ้าไม่เกินทำไม่เกินพี่จะคอยน้องคนนี้เขาก็คอยโทรไปเป็นระยะตอนนี้สอบเทอม1เสร็จแล้วนะคะเหลืออีกแค่6เดือนเองค่ะเทอม2โทรไปเป็นระยะพอสอบเทอม2ใกล้จะเสร็จปั๊บเขาบอกพี่คะตอนนี้สอบตัวสุดท้ายแล้วค่ะพี่ HR คอยเลยนะลูกบิสเนสคอยเลยแล้วสอบเสร็จปั๊บเนี่ยจะต้องคอยเกรงไหมไม่คอยค่ะคิดว่าต้องสอบผ่านแน่อีผ่านไม่ผ่านก็มาว่ากันแต่ได้งานอ่ะพอเขาสอบตัวสุดท้ายเสร็จปั๊บเขาก็เอาเรซูเม่ที่ปรับว่าเคยผ่านงานที่นี่พร้อมกับใบเดิมนี่แหละแทบไม่ต้องสัมภาษณ์เลยลูกได้งานทันทีแล้วพออาจารย์เข้าไปที่องค์กรนั้นอาจารย์ก็จำไม่ได้แล้วเด็กอาจารย์คะสวัสดีค่ะว่าหนูมาจากไหนเนี่ยก็ตอนนั้นอีเมลเข้ามาบอกอาจารย์คะหนูอยากที่จะฝึกงานที่ไหนดีเอาเราก็ดูปั๊บเคยพอจำได้อยู่มหาวิทยาลัยตึ๊ดอย่างเงี้ยมาสอบอย่างเงี้ยพอจำได้ตอนนี้หนูได้งานแล้วค่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยนะคะดังนั้นเวลาเราไปทำงานพาร์ทไทม์หรือเราไปฝึกงานที่ไหนต้องวางตัวดีๆอย่าเน้นนะตรงต่อเวลาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอตรงต่อเวลาไว้ก่อนนะคะถ้าสายก็ให้สายน้อยที่สุดลูกก็จะได้ผ่านการพิจารณาและขอให้ขยันด้วยตัวเองงานเสร็จปั๊บรีบไปบอกพี่เขาว่างานเสร็จแล้วครับมีอะไรให้ผมทำต่อไหมครับต้องไปถามเลยนะลูกเขาบอกว่ามีอะไรล่ะครับพี่ไปซีหลอกคือพี่เขาบอกไปทำสำเนาเขาจะพูดย่อๆไปซีหลอกลูกทำหน้าไงคะลูกจบเศรษฐศาสตร์ให้ไปทำซีหลอกอย่างกันนะไม่ต้องลูกยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความยินดีครับแล้วก็ไปซีให้มันดีๆแล้ววิ่งกลับมาคืนเขานะคะมีอย่างอื่นอีกไหมครับผมซีหลอกให้เรียบร้อยแล้วครับมีอย่างอื่นอีกไหมพี่เขาบอกว่าอาจจะมีนะลูกมีนี่มันใกล้เที่ยงแล้วพอดีพวกเราเนี่ยไปทานอาหารไม่ทันไปแวะซื้อส้มตำแถวสวนลุมให้หน่อยได้ไหมเรื่องปกตินะลูกหน้าตาต้องเป็นไงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วบอกว่าครับแล้วก็ไปจ้ะมันเรื่องปกติลูกเพราะเขาก็จะท้าทายหรือว่าอะไรลูกบางอย่างนั่นแหละนะคะหน้าตาเราก็ต้องเป็นปกติมีมนุษยสัมพันธ์สำคัญนะคะลูกเพราะว่ามันจะแสดงออกด้วยบุคลิกของเราก็ยังเน้นอยู่นะคะเอาละตอนนี้เราจบจากที่ไหนนะคะอาจารย์เน้นว่าขอเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าค่ะสิ่งสำคัญที่ลูกจะลืมไม่ได้เลยนะคะเราเขียนเรซูเม่แต่ก่อนเขียนเรซูเม่ลูกต้องรู้จักคำว่า cover letter คำว่า cover letter ก็คือจดหมายปากหน้านั่นเองมันจะสรุปทุกอย่างจากเรซูเม่เข้าสู่ cover letter cover letter มันไม่ยากเลยเพราะมันจะเป็นตัวสรุปนะคะโดยจะมีวันที่เป็นจดหมายธรรมดาเดี๋ยวลูกก็ส่งเขาเรียกว่าอีเมลอะเดรสมาที่ e-job easy กันแล้วกันนะคะลงคลิกเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งทุกอย่างไว้ให้เดี๋ยวจะทำทุกอย่างให้มันให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะลิงก์เข้าไปแล้วก็ก๊อป
แต่ยังเน้นนะคะว่าอย่าพยายามไป imitate หรือ copy จนชนิดที่เรียกว่าลูกไม่ใช้อะไรเลยเพราะ cover letter นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ของลูกทุก5ปีหรือถ้าเรามีการโยกย้ายทุก3ปี cover letter กับ resume จะถูกปรับเปลี่ยนนะคะอย่าไปใช้ตลอดชีวิตแต่อย่างน้อยๆเรามีไกด์ไลน์คือตัวนำนะคะเอาละดีไม่พ้นไอ้ตัวนี้มันก๊อปได้คือ Dearser เขาจะใช้หรือจะหญิงก็ตามเราก็ใช้ Dearser เหมือนกันนะคะแล้วก็คอมม่าเราต้องอ้างคำว่า in reference ก็คือถ้าเราพบจากอินเทอร์เน็ตหรือพบจากหนังสือพิมพ์หรือพบจากสื่ออะไรก็ตามลูกต้องใส่ด้วยเพราะถือว่ามันเป็นธรรมเนียมนะคะลูกประเพณีที่ทุกครั้งเราใส่ใน cover letter เรามักจะใส่บอกเสมอว่าเราพบจากสื่อที่ไหนบ้างนะคะเขาก็จะได้ไปคือส่วนใหญ่พี่ๆก็จะดูว่าสื่อเนี้ยมันตอบรับแล้วได้น้องแคนดิเดตมาสัมภาษณ์เยอะเขาก็จะใช้สื่อเนี้ยอยู่บ่อยๆดังนั้นลูกก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาทราบว่าสื่อเนี้ยถูกต้องแล้วเราก็ใส่ตามนี้นะคะพอใส่เสร็จปั๊บหนีไม่พ้นยิงให้โดนเลยเราสนใจตำแหน่งอะไรต้องรู้ตัวแล้วนะตอนนี้ปี4แล้วแต่ถ้าถามอาจารย์นะลูกควรจะรู้ตัวตั้งแต่อยู่ปี2ด้วยซ้ำว่าเราสนใจอยากทำตำแหน่งอะไรพอปี3ปั๊บก็เตรียมเรซูเม่พอปี4ปั๊บก็ตรวจเรซูเม่นะคะคงไม่อยู่ไม่ถึงปี5ใช่ไหมลูกคงอยู่ไม่ถึงนะพอประมาณปี4ช่วงต้นๆก่อนจะสอบเทอม1เราจะเริ่มเบี่ยงออกไปเพื่อตรวจสอบว่าเรซูเม่ของเรานั้นคนสนใจแค่ไหนถ้ามีการเรียกตัวก็ไปสัมภาษณ์ไว้ก่อนไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่เรียกเลยแสดงว่าเรตติ้งตกนะต้องกลับมาปรับเรซูเม่ใหม่ถือว่าไม่น่าสนใจแต่ปัจจุบันนี้นักศึกษาหลายๆคนทำเรซูเม่มาองค์กรตอบรับค่ะลูกถือว่าเยี่ยมมากเลยก๊อปได้เยี่ยมมากก๊อปได้ดีจริงๆนะคะดังนั้นพี่เขาก็ต้องทำใจในระดับหนึ่งว่าก๊อปเจอกับก๊อปแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆก็ก๊อปทั้งนั้นแหละแต่เขาจะดูในเรื่องรายละเอียดมากกว่าเรื่องแพทเทิร์นละนะคะเพราะแพทเทิร์นเราจับไม่ได้แล้วเนื่องจากลูกไม่ได้เขียนเองใช้กรอบเอานะคะวิธีการจับแพทเทิร์นก็คือลูกเข้าไปในเนื้อหาสาระทันทีหรือเปล่าก็คืออยากได้ตำแหน่งอะไรใส่เข้าไปเลยแล้วตำแหน่งต้องเป็นตำแหน่งที่เขากำลังรับอยู่ลูกก็จะได้โอกาสทันทีคือตำแหน่งที่เขาไม่รับให้ลูกไปใส่เนี่ยมันเสียเวลาลูกไงถ้าเขาไม่รับลูกอยู่แล้วนะคะดังนั้นค้นให้เจอว่าเขารับตำแหน่งนี้ถามพี่ๆหรือเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตบางแห่งเขารับภายในลูกต้องรู้จักรุ่นพี่เอาไว้และอาจารย์จะบอกเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องสำคัญอย่างวันนี้ลูกมาเจออาจารย์และอย่างน้อยๆแนะนำตัวกันไปเลยเฟซเข้ามาเลยยิงเข้ามาปั๊บพอมีอะไรปั๊บเราก็จะเฟซส่งให้ว่าเรามีตำแหน่งแต่ตำแหน่งนี้เป็นการรับแบบไม่ได้ประชาสัมพันธ์คือรู้กันและรู้จักกันปั๊บเขาก็จะลิงก์บอกทันทีดังนั้นให้มีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายเอาไว้นะคะสองคือลูกจำเป็นอย่างยิ่งนะคะต้อง your sincerely เนี่ยต้องทำเลยนะลูกนะคะและต้องมีลายเซ็นเป็นของตัวเองลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นที่ลูกใช้อยู่แล้วนะคะเป็นลายเซ็นที่ลูกใช้อยู่แล้วอย่ามีหลายลายเซ็นเด็ดขาดนะคะถัดมาค่ะลูกเราก็ต้องใส่ของลูกเนี่ยเป็นมิสถูกไหมลูกก็ใส่ Miss M-I-S ผู้ชายก็ใส่ Mr. นะคะแล้วก็ชื่อเว้นวรรคนามสกุลให้ระวังว่าฟลอนต์แต่ละฟลอนต์เนี่ยบางทีมันไปเบียดแล้วทำให้ช่องว่างนั้นหรือแต่เขาเรียกว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันผิดรูปแบบลูกก็ต้องจัดการที่จะทำให้ระบบเนี่ยมันยอมรับให้ได้นะคะเอาละอันนี้สั้นๆมีคำถามสำหรับ cover letter ไหมคะไม่ถามก็จะสรุปแหละลำดับที่1วันที่วันเดือนปีพ.ศ.ต้องเป็นวันเดือนปีที่ทันสมัยที่สุดตามที่เขารับจริงเราเปิดในอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เราก็ใส่วันที่ที่อัปเดตมากที่สุดไปเจอในหนังสือพิมพ์เมื่อไหร่ก็ใส่ให้มันอัปเดตมากที่สุดทุกครั้งก่อนจะส่งไปนะคะ2ก็คือ Dearser นี่เป็นปกติลูกคงทราบอยู่แล้วว่าแพทเทิร์นของจดหมายสำคัญต้องเป็นไปตามแพทเทิร์นนั้นและต้องระบุใน cover letter ว่าลูกสนใจในตำแหน่งอะไรบอกอีกนิดนึงในตำแหน่งนั้นว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไรที่อาจารย์ใช้คำว่า talent ให้ลูกจำคำนี้นะเพราะสัมภาษณ์จะเจอนะ
ตัว T A L E N T talent อย่าอ่านว่า talent นะลูก